รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ตรงห้วยไร่ไปเจอเด็กขายพวงมาลัยสี่แยกเขาเลยทำสิ่งนี้ขึ้นมาค่ะทำกูเป็นนักร้องกูแม่งโคตรดังเลยตะกี้เลยตอนนี้กูเศร้าดังแล้วกูเป็นตะกี้กูโคตรดังเลยดาราสุดแมนแมนกูเป็นดาราน้องพอดีกูได้เงินน้ำซุ้มกูแบงอยู่มึงเฮ้ยจมมาแต่กูมาแต่กูเป็นลุงนั่นเป็นหนังแกงมโนกระทำแบบไปมึงไปนอนกันละไปนอนไปคู่เลยอ่ะน้องเขาก็คุ้นๆน่ารักเนาะเกาหัวแก่ๆเอ๊ะไข่ดูดูดิน่ารักจังได้เงินกลับบ้านไปเลยนะคะล่าสุดเองคนดูคลิปนี้เยอะมากเลยนะก้องก็เลยโพสต์ภาพน้องที่ขายพวงมาลัยเพิ่มเติมค่ะบอกว่าน้องชื่อน้องเติ้ลน้องเติ้ลนี่คุณแม่น้องเสียไปแล้วคุณพ่อก็ไม่ได้อยู่ด้วยทุกวันนี้อยู่กับยายค่ะโอ้ขยันมากมาขายของด้วยใช่แล้วยายก็ป่วยรุมเร้านะคะอยู่กับพี่สาวอีกคนนึงค่ะก้องบอกว่าเป็นอะไรที่พีคมากคือผมก็เห็นแล้วรู้สึกก็เลยมอบให้น้องเป็นเรื่องปกติไม่ได้คิดอะไรมากดีใจที่ได้เพิ่มกำลังใจให้เด็กคนนี้แล้วก็บอกว่าน้องเป็นเด็กกตัญญูคือใช้คำภาษาก้องห้วยไร่นะ มึงต้องเจอกูอีกแน่นอนไอ้เด็กน่ารักเหมือนจะด่าเนาะ เออแต่เอ็นดูนะคะเป็นคลิปที่ชาวเน็ตชื่นชมหนุ่มก้องเยอะมากน่ารักจังเลยอ่ะเนี่ยเวลาเรากล้าเช้าออกจากบ้านไม่รู้จะเจอเหตุการณ์อะไรนะเราต้องไวที่สุดอ่ะอัดคลิปไปแล้วถูกต้องข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม